โอเคตรงนี้นะครับหลังจากการใช้งานเครื่องเนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงปัดพวกนี้ครับทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานโดยตรงนี้ก็คือเอาไปเททิ้งครับแล้วก็ใช้แปรงปัดฝุ่นออกหรืออาจจะล้างน้ำอะไรก็ได้ครับตรงนี้จะเป็นสเตเลตไม่เป็นสนิมแต่ทางที่ดีก็ควรจะเช็ดให้แห้งนิดนึงครับเพื่อความสะอาดเก็บไว้ที่เดิมครับจากนั้นตรงเครื่องเนี่ยเราก็จะกด power off เพื่อเซฟพลังงานนะครับแล้วเราจะหมุนเกียร์ตัวนี้ครับโดยหมุนเข้ามาแต่ว่าห้ามหมุนโดนตัวโหลดเซลล์เด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้โหลดเซลล์เครียดแล้วก็มีโอกาสเสียเร็วครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก่อนจะใช้งานเราอาจจะชาร์จแบตเตอรี่ที่รูด้านข้างตรงนี้ครับเสียบกับปลั๊กไฟชาร์จไว้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนการใช้งานถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยจะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่จะวิ่งครับเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่โอเคถ้าเราถอดปุ๊บเราก็เปิดเครื่องมาสามารถดูขีดเลเวลแบตเตอรี่ได้ที่ตรงนี้ครับถ้าแบตหมดเนี่ยเราสามารถเสียบไปทำงานไปด้วยพร้อมกันได้หรือว่าจะเป็นเสียบทิ้งไว้แล้วก็สักพักหนึ่งค่อยมาทำงานก็ได้ครับ